มาที่ข่าวน้องเอฟดีกว่าครับเหล่าน้องๆ True F7 ครับก็หลังที่ออกจากบ้านมาเป็นธรรมดาครับเราก็ต้องไปเยี่ยมชมขอบคุณสปอนเซอร์กันนิดหนึ่งซึ่งคราวนี้นะครับเป็นคิวของข้าวตราชัดครับ12นักล่าฝัน True F7 ครับได้เดินทางไปขอบคุณสปอนเซอร์ข้าวตราชัดที่บริษัท CP Trading Group จำกัดนะครับที่ให้การสนับสนุน Reality True Academy Fantasia Season 7เป็นอย่างดีครับซึ่งวันนี้นะครับทางผู้บริหารและพี่ๆทีมงานต่างให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองแถมยังมอบข้าวตราชัดให้กับนักล่าฝันทั้ง12คนทานฟรีตลอดทั้งปีอีกด้วยครับซึ่งน้องๆ นักล่าฝันก็เลยสร้างความสุขโดยการโชว์พลังเสียงให้เป็นการตอบแทนครับในปีนี้ AF7 เองนะครับก็ตราชัดมีโอกาสนะครับเข้าร่วมสนับสนุนก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราเห็นถึงประโยชน์นะครับของการแสดงออกของเยาวชนของประเทศเรามอบข้าวให้ครอบครัวน้องๆทานปีทานฟรีนะครับตลอดปีนะครับแล้วก็มีของชำร่วยเล็กๆน้อยๆนะครับของสำหรับน้อง AF7 ทุกท่านที่มาเยี่ยมสำนักงานของข้าวตราชัดในวันนี้สวัสดีครับวันนี้พวกเรา F7 ก็มาขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คืออะไรครับข้าวตราชัดค่ะใช่ครับก็มาพบผู้บริหารใช่ไหมครับแล้วก็มามีแฟนคลับมาตามพวกเราด้วยใช่ไหมครับแล้วก็บรรยากาศเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็พนักงานทุกท่านของข้าวตราชัดเนี่ยดูแลพวกเราต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีของขวัญให้พวกเราด้วยเป็นข้าวแล้วก็มีข้าวให้12นักล่าฝันตลอดทั้ง1ปีด้วยนะคะที่สำคัญค่ะขอทุกคนโชว์ข้อมือด้วยได้ wristband ด้วยนะคะ wristband ข้าวตาฉัดนะคะน่ารักมากๆเลยไม่ใช่จะเป็นที่ปราบปลื้มหม่อมบรรดาแฟนคลับเท่านั้นนะคะยังเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเหล่านักล่าฝันทั้ง12คนนี้ก็ยังได้เป็นขวัญใจของเหล่าผู้สนับสนุนด้วยนะคะน้ำแข็งหน้าตายังไม่ค่อยตื่นนอนเลยแหมคุณเขาก็ต้องเดินสายกันแต่เช้าตรู่นิดนึงวิญญาณก็ยังไม่เข้าร่างหน่อยจะเป็นอะไรไปเล่ามาอินเตอร์ลูดกันนะคะเคนิวส์ครับอินเตอร์ลูดเคนิวส์เมื่อกี้อินเตอร์ลูดเคนิวส์นะเคนิวส์ช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของน้องหมาค่ะที่มีชื่อว่าดัลลี่นะแล้วก็แบบว่าเก่งมากเลยล่าสุดนี้ก็จะมีผลงานหนังเรื่องใหม่อีกแล้วนะตอบรับดีมากแล้วก็มีการแฟนมีตติ้งด้วยนะจ๊ะมีแฟนมีตติ้งน้องหมาด้วยวิลเลอร์กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าดัลลี่น้องหมาพันลาบราดอร์แสนรู้เพศเมียที่ดังสุดๆเลยค่ะจากหนังเรื่อง Hardy Paws ภาค2นะคะโดยการแสดงที่สมบทบาทจนพุ่มกับต้องเอ่ยปากชมเนี่ยทำให้เจ้าดัลลี่เกือบจะได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมาแล้วค่ะโอ้ถึงขั้นชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงไม่ธรรมดาครับโดยล่าสุดนะครับเจ้าดัลลี่เนี่ยมีคิวงานโชว์ตัวแน่นเอียดครับได้ไปร่วมงานแฟนมีตติ้งด้วยเพื่อแจกลายเซ็นให้กับเหล่าแฟนคลับที่โรงหนังแห่งหนึ่งในกรุงโซครับคุณโดยการแจกลายเซ็นนะก็ง่ายๆเลยครับประทับตารอยเท้าลงไปนะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ได้ลายเซ็นของดัลลี่กลับไปกันเพียบเลยครับนอกจากนี้นะครับสุนัขซูเปอร์สตาร์ก็โพสต์ท่าถ่ายรูปกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองไม่ต่างจากเซเลบมืออาชีพเลยครับนอกจากถ่ายรูปแล้วก็แจกลายเซ็นแล้วค่ะดัลลี่ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะจ๊ะให้สัมภาษณ์กับสื่อที่มารอทำข่าวซึ่งเสียงเห่าห้องๆของดัลลี่เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะแปลไม่ออกแต่ก็คงจะเดาได้ไม่ยากนะว่าดัลลี่ก็คงจะลุ้นให้หนังได้กวาดรายได้ไปเยอะๆให้สมกับที่เข้าฉากถ่ายทำมานานค่ะคิดสงสัยว่าอันที่เห่าแล้วหลังสุดเนี่ยจะตอบว่าอะไรคือยังโสดหรือเปล่ายังไม่มีแฟนไม่ใช่ของครับติดตามผลงานเรื่องต่อไปของผมด้วยโอ้ยโอ้เลิศนะเขาดูเขาเป็นผู้หญิงแหมตีความเก่งด้วยนี่อิดไม่ขอต่อจากตรงนั้นแล้วกันนะเริ่มกลัวมาที่อินเตอร์นิวส์ดีกว่าครับข่าวแรกครับผมสาวคนนี้ปาริสซิลตันคุณอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเธอมีปัญหาเรื่องคดีความยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของโคเคนหรือเรื่องการสูบกัญชาต่างๆนะครับคราวนี้ครับก็ไม่พ้นนะด้วยความที่มีคดีความติดตัวครับล่าสุดเธอเดินทางไปญี่ปุ่นคุณเพื่อที่จะไปโปรโมทแบรนด์ของเธอไม่ได้เข้าสิครับคือเข้าได้แหละแต่ติดอยู่สนามบินญี่ปุ่นนานทีเดียวครับ